สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริติก้าทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับการหากรัตนะครับหรือว่าเพชรในเกมนั่นเองเพื่อนำมาใช้ในการอัปเกรดอาวุธหรือได้การนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็อื่นเนี่ยในการหากรัตนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเงินนะครับมันมีปัจจัยหลักๆอยู่นะครับว่าในการที่จะหากรัตให้ได้เยอะเนี่ยทำยังไงตัวละครที่เราเล่นนั่นเองนะครับผมยิ่งเราเล่นมากมายหลายตัวละครนะครับตอนนี้เราสามารถสร้างได้สูงสุดเนี่ย12ตัวแต่ตัวละครที่เราสามารถสร้างได้มันมีให้เลือกแค่10ตัวนะครับเพราะว่าบางคนเล่นในยุคแรกๆเนี่ยจะสามารถสร้างตัวละครซ้ำได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราสร้างซ้ำไม่ได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยผู้เล่นใหม่ปุ๊บก็สร้างได้แค่10ตัวเต็มที่นั่นเองนะครับผมแต่ละ10อาชีพนะครับอย่างของผมเนี่ยมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันมีซ้ำก็คือตัวดาบเบอร์เซอร์เกอร์ตัวหนึ่งนั่นเองที่ซ้ำอยู่นะครับผมตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยปัจจัยหลักตัวแรกเลยก็คือในส่วนของจำนวนตัวละครก่อนที่เรามีนะครับยิ่งมีมากก็ยิ่งสามารถหากรัตได้มากเองและก็อีกปัจจัยนี้เน้นขยันยิ่งเล่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กรัตมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปดูเลยกันว่าเราสามารถที่จะหากรัตได้จากตรงไหนบ้างนะครับผมเข้าเลยครับในตัวหลักผมเองนะครับเข้ามาแล้วสังเกตนะครับนิดหนึ่งด้านบนนะครับในส่วนของช่องกระดาษผมเนี่ยจะเห็นว่ามีประมาณ16,000นะครับย้อนกลับไปประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วประมาณ7วันนะครับก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะมันมีอยู่ประมาณ 8,000 กว่าๆนะครับผมกระดาษตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เติมเลยเป็นกระดาษที่ได้มาจากการเล่นเกมล้วนๆนั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้สำหรับผู้เล่นนะครับที่บอกไปแล้วว่าตัวละครเรายิ่งมีเยอะนะครับผมแล้วก็ยิ่งมีความขยันมากเนี่ยเราก็สามารถหากระดาษในเกมได้มากขึ้นเองบางคนเนี่ยขยันมากอาจเป็นหมื่นๆเลยก็ได้ในแต่ละสัปดาห์นะครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่แรกนะครับที่เราสามารถหากระดาษได้เนี่ยเอาเป็นแบบรายวันก่อนในแต่ละวันนะครับเราสามารถหากระดาษได้จากจุดแรกก็คือในส่วนของตัวแบทเทิลครับตรงนี้และเข้าที่ในส่วนของเวอร์ซัสนะครับก็คือเป็นการใช้ตั๋วแดงนั่นเองทุกๆวันนะครับใน ID เรา1 ID เนี่ยจะได้รับตั๋วแดงมาด้วยกัน10ใบด้วยกันและสามารถเข้ามาสู้กับตัวละครซึ่งตัวเกมจะสุ่มมาให้เรานะครับเราทำการสู้ซ้ำกับตัวละครนั้นๆทุกๆครั้งนะครับอย่างตัวภาพเห็นไหมครับถ้าเราสู้ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้1กระดาษคราวที่2ก็2กระดาษ3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง10กระดาษนั่นเองรวมแล้วนะครับเราจะได้ทั้งหมดด้วยกัน55กระดาษนะครับผมอันนี้ผมสู้ไปแล้วเหลือใบสุดท้ายนะครับ10กระดาษสุดท้ายนั่นเองผมก็เข้าไปนะครับแล้วก็สู้นั่นเองแบบนี้นะครับผม1 ID ใน1วันนะครับสามารถทำได้1ครั้งก็คือจะได้รับด้วยกันทั้งหมดเนี่ย55กระดาษด้วยกันนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่เก่งพอสู้ไปแล้วอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับแนะนำว่าอาจจะสร้างตัวละครเลเวลน้อยๆสักตัวนึงจะมีตัวหลักเลเวลสูงๆแล้วนะครับใส่สัตว์เลี้ยงดีๆสักตัวนึงนั่นเองนะครับผมเราก็จะเจอกับตอนที่เลเวลน้อยๆเหมือนเราแล้วมาเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับผมเรียบร้อยแล้วรอบสุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราได้รีวอร์ดก็คือ10กระดาษนั่นเองเมื่อเราสู้ครบ1 2 3 4ถึง10นะครับก็จะได้ออกมาได้หมดด้วยกัน55กระดาษนะครับผมตรงส่วนนี้อันนี้คือตัวแรกก่อนที่ต้องทำทุกวัน1วันเนี่ยได้แน่นอน55กระดาษนั่นเองต่อมานะครับส่วนที่2นะครับส่วนนี้ก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันในส่วนของการที่เราเข้าไปทำในส่วนของเควสประจำวันนั่นเองหรือว่าเดลี่เควสของเรานะครับแบบนี้1ตัวละครสามารถทำได้1ครั้งในแต่ละวันจะได้รับรางวัลเป็น30กระดาษแบบนี้เพราะงั้นถ้าอย่างที่บอกไปแล้วเราสามารถสร้างได้สูงสุดตอนนี้เนี่ย10ตัวสำหรับผู้เล่นใหม่เลยแต่ผู้เล่นเก่าๆอาจจะมี12ตัวด้วยกันนะครับผมเราก็ได้รับและเป็นวันนึงนะครับของผม11ตัวก็คือ330กระดาษต่อวันนั่นเองคิดเป็นสัปดาห์นึงอ่ะ7 3 21คิดง่ายๆก็คือ 2,100 กระดาษแล้วต่อสัปดาห์นะครับผมแบบนี้นะเพราะที่บอกนะครับว่าเรายิ่งหลายๆตัวเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหากระดาษได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้เรารู้และรายวันเนี่ยในวันหนึ่งเราสามารถได้จากไหนบ้างนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับการฟาร์มกระดาษทำได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นการฟาร์มจากการลงอารีน่านั่นเองก็คือเป็นการสู้กับผู้เล่นอื่นๆนะครับในส่วนนี้อารีน่านะครับตรงนี้ครับส่วนนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มกระดาษได้อย่างไรนะครับอย่างที่บอกว่าการฟาร์มเนี่ยจะเป็นการสู้กับผู้เล่นอื่นๆเมื่อเราชนะแล้วเราจะได้รับกระดาษตามจำนวนตัวเหลืองที่เราใช้นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองสุ่มไปก่อนเจอแต่อลิสนะครับช่วงนี้อาจจะฟาร์มลำบากสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราจะเจออลิสกันบ่อยมากสมมติผมเจอบาโฟตัวนี้ผมเข้าไปสู้เลยแล้วกันนะครับ
แบบนี้แล้วก็ใช้ไอเทมหน่อย2ก็ใช้ด้วยก็ได้คูณ2ตรงนี้เป็นการคูณแต้มอารีนาแต่จะไม่ได้กระดาษเพิ่มนะคูณเพิ่มให้นะครับไปสู้เลยเห็นไหมครับด้านล่างจะบอกว่าเราชนะเนี่ยเราจะได้1กระดาษต่อตัวเหลือง1ใบผมใช้คูณ5ผมก็ได้5อันแน่นอนเข้าไปสู้นะครับแบบนี้ในส่วนอารีนาเพราะงั้นในการฟาร์มตัวนี้นะครับแนะนำว่าก็คือเราก็ทำการเล่นลุยดานปกติได้แซฟไฟร์มาเอาแซฟไฟร์ไปลงมอนเวฟหรือกองทัพมอนสเตอร์นะครับเพื่อให้ได้ตัวเหลืองมาเอาตัวเหลืองนั่นแหละมาลงอารีนานั่นเองซึ่งในวันนึงเนี่ยมันไม่จำกัดครับว่าเราจะลงได้กี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดเองเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้จุดนี้และยิ่งเราสู้มากๆนะครับเมื่อเรามีแต้มอารีนาสูงๆแล้วในการแข่งอารีนาทุกๆวันอาทิตย์ตอน 5:00 น.มันจะทำการตัดรอบอารีนานะครับผมเห็นไหมครับผมชนะมาแล้วได้คูณ5และกระดาษคูณ5นั่นเองนะครับผมยิ่งเราลงอารีนาบ่อยเท่าไหร่ชนะมากขึ้นนะครับลงทำแต้มอารีนามากขึ้นเนี่ยรางวัลที่ได้จากการตัดรอบอารีนาในแต่ละครั้งก็จะสูงขึ้นนั่นเองแบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ที่อันดับสำหรับของ Shadow Mage ของผมก็อยู่อันดับ11ได้160กระดาษส่วนอันดับรวมก็คืออยู่ที่232เห็นไหมครับได้อยู่600กระดาษนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะครับผมยิ่งเราขยันฟาร์มมากเท่าไหร่ยิ่งหาตัวเหลืองมาลงอารีนาได้มากขึ้นก็มีโอกาสได้กระดาษมากขึ้นเองในแต่ละสัปดาห์นะครับตรงส่วนนี้นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยากฟาร์มก็ขยันหน่อยครับลงด่านหาแซฟมาเอาแซฟไปลงมอนเวฟลงมอนเวฟเสร็จมาอารีนาต่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมาไม่จำกัดครับตรงส่วนนี้เองเพราะงั้นเนี่ยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเราจะได้กระดาษมาค่อนข้างเยอะมากในแต่ละตัวสมมติว่าผมเอาลงง่ายๆแล้วกันผมทุกตัวผมอยู่ประมาณ 10% เนี่ยจะได้น่าจะอยู่ประมาณ300กะหลัดนะครับตรงรางวัลเนาะสมมุติทุกตัวผมเลยผมมี10ตัว11ตัวเนี่ยอยู่ประมาณอันดับที่10% ท็อป 10% ก็ได้300กะหลัดนะครับผม300กะหลัดเอา10ตัวคูณไปก็ได้ 3,000 ละรวมกับที่เราทำเควสด้วยใช่มั้ยครับเควสเรา3วันละ300ทุกวัน7วัน 2,100 รวมละได้เกือบ 5,000 ละต่อสัปดาห์เห็นมั้ยครับเพราะงั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเติมก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้แต่แนะนำว่าเติมเมื่อไหร่ก็ดีครับเพื่อความสะดวกในการเล่นเกมของเรานะครับตรงส่วนนี้และนอกจากในส่วนของกระดาษที่เราได้จากอารีนาแล้วในตัวเกมก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นในโหมดแบทเทิลนะครับในส่วนของมารีหรือการต่อสุริยประชิดนั่นเองตรงนี้รางวัลก็จะทำการแจกให้เราเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจากการต่อสู้อันนี้รู้สึกจะตัดรอบทุกๆวันพฤหัสตอน 5:00 น.ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเราก็ได้กระดาษเหมือนกันนั่นเองนะครับยิ่งอันดับสูงมากก็ยิ่งได้รับรางวัลกระดาษมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเหมารวมทั้ง ID ไม่ได้แยกเหมือนกับอารีนานะครับอารีนาจะแยกตามตัวละครยิ่งเราลงอารีนาทุกตัวเยอะเท่าไหร่ก็ได้กระดาษมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตรงสุบาตรงตรงเวิร์ลบอสครับเซอร์ไวเวอร์แล้วก็เวิร์ลบอสนั่นเองเวิร์ลบอสตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการรวมกับคนทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยในการสู้กับบอสจนพลังเหลือ 0% แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้รับรางวัลเป็นกะละเช่นเดียวกันแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับรางวัลที่เราเล่นเวอร์บอสเนี่ยเราต้องการเป็นตัวลาพิสมากกว่าส่วนกะละที่แถมมาเนี่ยก็คือจะสุ่มเอา10 20 30ถึง50นั่นเองในการสุ่มให้กับแจกแต่ละตัวละครของเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยลงไปเลยครับตัดรอบทุก3วันบอสตายก็ได้บอสไม่ตายก็ไม่ได้กะละแค่นั้นเองแต่ก็ยังได้ลาพิสอยู่ดีเพราะลาพิสถือว่าจำเป็นมากในตอนนี้นะครับในการที่จะผสานของต่างๆตรงนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะหมดละเพราะงั้นเนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยถ้าเราขยันเล่นเราเล่นหลายตัวเลยนะครับเราต้องใช้เวลาในการเล่นมากหน่อยแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้มาในการลงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันอย่างผมก็ลงประมาณที่บอกเมื่อกี้นะครับกระดาษยิบย่อยบ้างจากอารีนาบ้างอะไรบ้างรวมๆแล้วก็ตกประมาณ 8,000 กระดาษต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยจะมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนนะครับผมเพราะงั้นสำหรับผู้เล่นใหม่ในการลงอารีนาอาจจะยากไปหน่อยอาจจะสู้แค่ตัวแรกพอนะครับไม่ต้องขึ้นไปสูงมากเพราะเราอาจจะยังแข่งกับผู้เล่นระดับสูงมากไม่ได้เน้นหากระดาษจากการลงอารีนาแต่ละครั้งนะครับแล้วก็อันดับเนี่ยอาจจะเอาแค่ประมาณ 10% หรือ 20% ก็ได้นะครับพอเรามีเยอะแล้วก็ค่อยเริ่มสะสมพลังของเราแล้วอัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นเพื่อสามารถสู้กับคนอื่นๆได้นั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เห็นไหมครับอย่างกระดาษผมบอกแล้วผมไม่ได้เติมมานานมากแล้วเติมตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับเพื่อให้มันสะดวกขึ้นนั่นเองหลังๆนี้ไม่ได้เติมแล้วกระดาษทั้งหมดเนี่ยได้มาจากการลงอารีนาหรือลงทำกิจกรรมในเกมทั้งหมดล้วนๆเลยนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่
ไม่อยากเติมมากอยากเติมเท่านี้หน่อยพอแค่ VIP นะแนะนำว่าเติมเป็นไอ้แพ็กเกจด้านข้างเนี่ยครับทุกๆ15วันครับกระดาษแบชหรือกระดาษถล่มทลายนั่นเองนะครับผมอย่างของผมตอนนี้มันอยู่179บาทมันก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเติมปุ๊บเราได้อย่างมาละ700กระดาษ700กระดาษนี่มันจะนับเป็น EXP ของ VIP ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเติมได้บ่อยๆ VIP ของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆ15วันทุกๆ15วันนะครับผมแล้วก็ได้กระดาษย่อยๆอีก140กระดาษต่อวันนั่นเองตรงส่วนนี้รวมแล้วเนี่ย15วันเนี่ยเราจะได้รับกระดาษทั้งหมดด้วยกัน 2,800 กระดาษซึ่งรวมแล้วก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ๆก็สามารถเติมแบบนี้ได้นะครับแบบเติมประหยัดประหยัดเอาไม่ต้องเติมเยอะนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มหากระดาษง่ายๆสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเดิมๆที่อาจจะตกหล่นตรงไหนไปหรือเปล่านะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถเข้ามาฟาร์มกระดาษนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแนะนำสำหรับผู้เล่นที่ไม่ต้องการเติมนะครับว่าจะหากระดาษได้อย่างไรคลิปนี้ก็เป็นการช่วยเหลือผู้เล่นแล้วกันนะครับผมหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ